คอมบังวะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับหนึ่งในข่าวสุดฮอตของวงการกีฬาประเทศไทยก็คือฤดูกาลที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นเมสซี่เจชนาทิพย์ของเรานะครับได้ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ลีกสูงสุดที่ญี่ปุ่นสุโกยสุดยอดแต่ว่าฤดูกาลใหม่ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นจะตื่นเต้นคูณ2เพราะว่าปีที่แล้วมีเจ็บปีที่กำลังจะถึงนี่แหละครับจะมีอีกหนึ่งซุปตาร์ที่มีช็อตเด็ดมากมายเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าที่ดีที่สุดของประเทศไทย3ฤดูกาลล่าสุดครับกองหน้าวัย29ของเมืองทองจัดไป59ประตูเป็นนักเตะไทยที่ยิงเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยลีกเลขสวย111ลูกรวม12ปีในการเตะบอลอาชีพทั้งกับสโมสรและทีมชาติถล่มไปถึง242โกลส์เทพมุ้ยคือนักเตะคนแรกของไทยด้วยนะครับที่ได้ไปเล่นในลีกสูงสุดของสเปนกับทีมอาร์เมเรียเมื่อ3ปีก่อนซีลโกลมาร์คาเอลไทยแลนด์และปีหน้าครับเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ธีรศิลป์จะไปเล่นต่างแดนอีกครั้งกับทีมฮิโรชิมาทีมแชมป์เจลีก3สมัยของญี่ปุ่นเทพมุ้ยชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะดวงดีหรือปลุกเทพจริงๆวันนี้จัดไปช็อตเด็ดกองหน้าพูดน้อยยิงเยอะมุมแคบไหนก็จัดไปชบชิปเหนือนี่ครับและในกับทีมชาติไทยดึงหลอกหอกคมตบกระดกสู่หกครับในศึกยิ่งใหญ่สุดของเอเชียเจอกับทีมจากญี่ปุ่นแตะเหนือแรงเวอร์